ทำเค้กไข่ไต้หวันรสกาแฟนุ่มๆแดงๆกินกันสูตรนี้นุ่มมากๆค่ะนุ่มข้ามวันเลยรสชาติเข้มข้นหอมกาแฟค่ะเป็นสูตรนึ่งนะคะทำง่ายมากไปลงมือทำกันค่ะน้ำร้อน40 ml กาแฟผง4ช้อนชาชงให้เข้ากันพักไว้ก่อนค่ะน้ำมันรำข้าว80กรัมนำไปอุ่นให้ร้อนๆแล้วใส่ชามผสมได้เลยค่ะตามด้วยแป้งเค้ก85กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมผงฟู7กรัมเกลือป่น2กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ไข่แดงเบอร์3 5ฟองน้ำตาลทราย100กรัมน้ำตาลทรายใส่ขั้นตอนนี้เลยนะคะแล้วก็กาแฟที่เราไล่ไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนค่ะไข่ขาวที่เราแยกออกจากไข่แดงน้ำมะนาว2ช้อนชาแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะตีให้ตั้งยอดแข็งเลยนะคะตีเค้กนึ่งกับการตีไข่ขาวสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าตีไข่ขาวได้ไม่แข็งแรงพอเนี่ยเขาจะยุบตัวนะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็นำไข่ขาวบางส่วนเท่านั้นค่ะผสมลงไปในส่วนที่1แบบนี้แล้วก็นำส่วนที่1นะคะเทลงไปในกระมังไข่ขาวทีเดียวเลยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะคนให้ทั่วๆเลยนะได้ประมาณนี้ค่ะไปใส่พิมพ์กันพิมพ์ของเบลคือตัวโมงข้าวนะคะขนาด1ลิตรค่ะทาน้ำมันให้ทั่วนะคะแล้วก้นของพิมพ์ก็รองด้วยกระดาษไขค่ะเทขนมทับลงไปได้เลยแล้วก็จับขึ้นเคาะแรงๆนะคะสัก 3-4 ครั้งค่ะเอาเข้าซึ้งได้เลยและที่สำคัญนะคะต้องมีฝาปิดไม่มีไม่ได้นะเค้กเราจะยุบนะคะน้ำสำหรับนึ่งนะคะให้ใส่เกือบเต็มซึ้งได้เลยค่ะเพราะเราต้องใช้เวลานึ่งนานนะคะตั้งน้ำให้เดือดจัดๆแบบนี้นะก่อนนำขนมขึ้นนึ่งค่ะนึ่งไฟกลางค่อนไปแรงนะคะ40นาทีค่ะเวลาการนึ่งขึ้นกับขนาดพิมพ์นะคะถ้าปริมาณนี้แบ่งเป็น2พิมพ์ก็ไม่ถึง40นาทีนะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ